ปากกาเน้นข้อความกับนามบัตรจะช่วยให้เรารู้ว่าเราเปลี่ยนแปลงหรือเติบโตขึ้นบ้างหรือไม่ส่วนใหญ่แล้วผมจะอ่านหนังสือพร้อมกัน 4-5 เล่มเพราะหนังสือที่อ่านมักเปลี่ยนไปตามอารมณ์การอ่านหนังสือหลายเล่มพร้อมกันจึงทำให้สามารถเลือกหยิบหนังสือมาอ่านตามอารมณ์ได้ในตอนนั้นแต่ในขณะเดียวกันถ้าอ่านหนังสือรู้สึกว่าน่าเบื่อไม่เข้ากับตัวเองนะขณะนั้นผมจะเลิกอ่านทันทีเวลาอ่านหนังสือที่ไม่ใช่นิยายผมจะถือปากกาเน้นข้อความมาไว้ด้วยเสมอเมื่อเห็นว่าจุดไหนน่าสนใจผมก็จะใช้ปากกาเน้นข้อความป้ายทับลงไปหากอยากกลับมาอ่านอีกรอบเมื่อไหร่ก็จะได้มองหาได้สะดวกบางครั้งเวลาที่เจอประโยคที่อยากคัดลอกเก็บไว้ผมก็จะติดกระดาษโพสต์หรือไม่ก็พับมุมกระดาษของหน้านั้นนอกจากนี้ผมจะไปหาซื้อสมุดกับปากกาหมึกซึมที่ถูกใจและมีคุณภาพซึ่งอาจจะราคาสูงอยู่สักหน่อยแล้วคัดลอกข้อความเหล่านั้นลงในสมุดอย่างตั้งอกตั้งใจส่วนตัวแล้วผมคิดว่าการทำแบบนี้มีประโยชน์มากเพราะมันช่วยผมจำได้ขึ้นมากเลยทีเดียวก่อนหน้านี้ผมได้พูดถึงการเขียนคำคมลงในจดหมายจากประธานบริษัทซึ่งข้อความส่วนใหญ่ผมก็ดึงเอามาจากสมุดเล่มนี้นั่นเองการเน้นข้อความทำสัญลักษณ์หรือคัดลอกจะช่วยจดจำได้ดีกว่าการอ่านเฉยๆครับเวลาที่คุณอ่านหนังสือไปนั้นเล่มนั้นซ้ำกี่ครั้งหลายครั้งจากการเว้นระยะสักพักผมแนะนำให้คุณเปลี่ยนสีปากกาเน้นข้อความที่ใช้แล้วจะพบว่าจุดที่สนใจนั้นต่างไปจากครั้งแรกที่อ่านเคล็ดลับอีกอย่างหนึ่งคือไม่ว่าจะอ่านรอบ2หรือรอบที่3แต่ถ้าอ่านจบแล้วก็ควรเขียนวันที่กำกับไว้จะเขียนตรงหน้าสุดท้ายหรือหน้าแรกของหนังสือก็ได้ผมจะได้รู้ว่าอ่านจบเมื่อไหร่ถ้ารู้สึกว่าการจดวันที่นั้นยุ่งยากคุณจะใช้นามบัตรของตัวเองในตอนนั้นขั้นเอาไว้ก็ได้พอแค่มองนามบัตรปั๊บเดียวก็รู้เลยว่าตอนนั้นตัวเองทำงานอยู่อะไรเวลาที่เห็นนามบัตรเก่าคุณจะหวนรำลึกขึ้นมาได้ว่าอ๋อตอนนั้นฉันเพิ่งย้ายมางานใหม่หรือจะว่าไปตอนนั้นพนักงานขายกำลังลำบากแย่เลยนอกจากนั้นร่องรอยของปากกาเน้นข้อความที่ขีดเขียนไว้ก็เปิดโอกาสให้คุณได้ย้อนนึกอดีตด้วยเช่นกันผมว่ามันสนุกดีนะครับการทำแบบนี้ช่วยให้เรารู้ว่าตัวเองได้เติบโตขึ้นบ้างหรือไม่หรือเปลี่ยนแปลงไปมากแค่ไหนเมื่อย้อนกลับไปอ่านหนังสือเล่มเดิมอีกครั้ง